ก็เหมือนเดิมครับเป็นเส้นไตตอนนั้นเขามาคุยเนี่ยคือเขาอยู่ที่ไตอยู่ที่ระยะ4ตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาก็มีทานอาหารเสริมตัวอื่นมาด้วยแล้วเขาก็แบบว่าเออยังไม่ตัดสินใจที่จะรับประทานก่อนหน้านั้นตอนที่คุยกันกับพี่ก็มีเตือนว่าเออถ้าอันไหนที่กินแล้วเราต้องไปโฟกัสที่ค่าเลือดนะเพราะบางทีคืออาหารเสริมหรือสมุนไพรบางตัวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดอาการแต่ต้นเหตุที่เป็นค่าของไตเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นมันกลับทำให้มันแย่ลงแต่สุดท้ายแล้วพอเขาไปตรวจค่าไตภายในระยะเวลาที่เขาทานตอนนั้นพฤศจิกามาถึงมีนาน่าจะประมาณ 5-6 เดือนไตเขาเหลือประมาณ 10.9% หล่นมาระยะ5เลยครับจากระยะ4ทีนี้ก็เลยคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งว่าโอเคถ้าพี่จะทานอันนี้อันดับแรกเลยคือพี่ไปดูผลเลือดมาก่อนเพราะเราวัดผลจากค่าไตจริงๆครับทีนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งไปตรวจมาก็เลยเขาถามว่าแล้วต้องทำยังไงก็คุยกันอ่ะโอเคถ้าพี่คุมอาหารดีแล้วพี่จะขาดแค่เรื่องเดียวคือขาดตัวที่จะเข้าไปช่วยเรื่องของการฟื้นฟูพี่ก็เลยแนะนำเจลไปก็คือจะเป็นเซตอูมิ2 HRT 1เพราะเขาอยู่ระยะ5แล้วสุดท้ายแล้วเมื่อวันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูผลก่อนหน้าก่อนอันนี้ผลก่อนหน้านะครับเขาอยู่ที่10.94วันนี้เขาส่งมาให้อีกทีนึงขึ้นเป็น 13.1 คือเดือนเดียวครับบางคนบอกอู้เดือนเดียวขึ้นมาได้แค่ 3% เองจากที่เขาเหลือ10แล้วเขาเพิ่มมา3เนี่ยเท่ากับว่าเขาเพิ่มมา 30% ภายใน1เดือนนะครับแล้วก็คือจากคุณหมอเนี่ยล่าสุดก่อนหน้านี้หมอนัดทุกเดือนตอนนี้หมอก็เริ่มเปลี่ยนเป็น2เดือนก็คือห่างขึ้นเขาเลยบอกว่าน่าจะดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆซึ่งในส่วนตัวที่เขาบอกว่าก็อย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะว่ามันยังอยู่ระยะ5นะครับเพราะฉะนั้นคือก็ยังจะต้องคุมอาหารอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถบอกเขาได้ว่าก็คือ1เขามาถูกทางแล้วอันนี้แหละคือทางที่เขาจะสามารถฟื้นฟูในเรื่องของค่าของไตได้จริงๆถ้าเขาควบคุมอาหารได้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเคสที่อีกเคสนึงที่ประทับใจครับผมครับสวัสดีครับ